ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่16นะครับถึงพายุบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างที่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะกระทบฝั่งในวันที่4ถึง6มกราคม2562บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งจะทำให้ฝนตกหนักมากตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปและพายุลูกนี้จะขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะส่งผลกระทบให้กับประชาชนริมชายฝั่งขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ของพายุโซนร้อนปลาบึกนี้อย่างใกล้ชิดที่กำลังจะพัดขึ้นฝั่งในวันนี้นะครับซึ่งจากการคำนวณด้วยความเร็วของพายุที่25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอีกไม่เกิน10ถึง12ชั่วโมงนับจากนี้จะเริ่มได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของพายุส่วนทางด้านนายชัยธวัฒน์ศิรบวรครับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าเบื้องต้นได้มีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและให้ประชาชนรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นทางการจากหน่วยงานของรัฐเพราะขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงและในส่วนของการบริหารจัดการช่วงวิกฤตขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนั้นตัดสินใจเข้าศูนย์อพยพพักพิงอย่างเร่งด่วนเพราะฝนที่ตกหนักอาจจะทำให้มีมวลน้ำไหลลงจากที่สูงและอาจทำให้บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงได้รับความเสียหายได้